สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าของทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจักรราศีนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่21พฤศจิกายนนะครับขึ้น10ค่ำเดือน12นะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ชมช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับรายการเลขนำโชคจากราศีนะครับเป็นรายการที่ผมได้นำเอาหลักวิชานะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับแล้วก็ดาวที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับมาคำนวณนะครับแล้วก็นำตัวเลขที่มีพลังมาให้กับท่านผู้ชมนำไปลงทุนนะครับเพราะเราเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือเราก็อยากจะให้เลขที่แม่นยำท่านผู้ชมก็อยากได้เลขที่แม่นยำเพื่อจะได้นำไปลงทุนนะครับท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับผมก็รู้สึกดีด้วยที่หลักวิชาที่ผมเรียนมาแล้วสามารถนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็เมื่อวานก็เป็นวันจันทร์ที่นะครับถือว่าพอมีกำไรกันบ้างครับนะครับก็หลุดแค่น้อยเดียวนะครับส่วนดาวพัฒนาก็ไปเข้าที่ดาวการเงินนะครับเดือนหน้าพร้อมเต็มที่แล้วนะครับถ้าวันนี้จัดแบบของเดือนหน้าเนี่ยวันนี้ท่านจะถูกแน่เพราะว่าดาวการเงินมีพลังมากกว่าดาวโชคลาภของวันนี้นะครับเพราะว่าดาวการเงินเลข5เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวโชคลาภเนี่ยนะครับตำแหน่งน้อยกว่าแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาผมทำงานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆผมจะมาให้เลขเลยนะครับผมก็ต้องมีการเทสมีการนะครับทดลองออกตัวเลขแล้วก็ดูตรวจเช็คผลที่ออกมาว่าตัวเลขที่เราคำนวณแล้วเนี่ยความแม่นยำมันมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมาให้นะครับไม่ใช่ให้ไปสุ่ม4สุ่ม5ลองผิดลองถูกอย่างนั้นไม่ได้นะครับกว่าผมจะเปลี่ยนได้ผมก็ใช้เวลาเป็นปีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราได้วิชาใหม่มาแล้วเราคิดว่านะครับเป็นวิชาที่น่าจะมาครับประยุกต์แล้วก็ต่อยอดนะครับผสมผสานเข้ากันได้ดีแล้วเราก็ลองออกเลขทดสอบดูส่วนตัวก่อนพอเลขเริ่มเข้าดีหลายๆงวดเราถึงจะเริ่มนำมาจัดรายการลงทางช่อง YouTube นะครับไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ก็ให้เลยได้ไหมก็เดี๋ยวรอเลิกด้วยนะครับเดือนธันวาเนี่ยก็จะเริ่มเลิกดีแล้วเราก็นะครับเพราะว่าผมทำอะไรผมก็จะเรียนนั้นเลิกมาเราเองก็ต้องนะครับให้นะครับตัวเลขหรือว่าจะแนะนำอะไรก็เราแม้แต่ผมจะส่งของเนี่ยบางทีผมก็ยังต้องดูเลิกให้กับสมาชิกแต่ละท่านเลยนะเพราะถ้าเลิกเสียส่งไปแล้วเนี่ยบางทีของที่ดีๆเนี่ยมันก็เสียของซะเปล่าๆพูดถึงเลิกนะครับผมก็ศึกษามา 6-7 ปีเนี่ยนะครับอย่างเลิกยามอุบากองเนี่ยนะครับที่เรียนมาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้วงกลมนะครับเป็น4วงอย่างเงี้ยวงกลม3วงวงกลม2วงวงกลม1วงแล้วก็มีกากบาทนะครับของเขาไม่ใช่ว่า4วงแล้วจะเป็นทายว่าดีนะไม่ใช่นะครับจันทร์อาทิตย์ถึงนะครับเสาร์เนี่ยนะครับ7วันเนี่ยเขาก็ต้องไปดูอีกว่าช่วงเวลาไหนคุณได้4วงคุณได้กากบาทคุณได้2วงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีคำทํานายของเขาอยู่เหมือนใบเซียมซีเลยว่า2วงตกยามเวลานี้ดีหรือไม่ดีนะครับกากบาทตกช่วงนี้ดีไม่ดี1วงเนี่ยดีไม่ดีนะครับฉะนั้นมันก็จะมีในช่วงเวลาบอกนะครับฉะนั้น อย่าคิดว่านะครับเลิกยามอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเอาเลิกโบราณมายกตัวอย่างให้ฟังอีกอันหนึ่งนะครับคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะหวานข้าวนะครับเขามีเลิกนะครับยามดูนะครับเรื่องของเลิกหวานข้าวก็คือเขาจะมีเป็นรูปเลยนะครับรูปรวงข้าวนะครับดกๆนะครับเต็มนะครับเต็มรวงเลยนะครับแล้วก็แหว่งไปบ้าง 2-3 กิ่ง 2-3 ก้านจนเหลือแบบ
แทบจะไม่มีรวงเลยนะครับอันนั้นก็เราก็ต้องไปดูยามไปดูเลิกในช่วงเวลาที่นะครับรวบรวงข้าวนะดกๆเต็มไปหมดเลยอันนั้นก็จะทำให้เลิกนั้นเนี่ยเวลาเราหว่านข้าวไปแล้วเราก็จะได้ข้าวนะครับออกมารวงสวยงามนะครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับข้าวนะครับเม็ดใหญ่ๆสวยๆงามๆนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็ใช้หลักยามเลิกเนี่ยนะครับเวลาดูให้ยามหน้าลงทุนผมมีเข้าถ้าเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยผมก็จะทำไปให้เราจะได้เอาตรงเนี้ยไปพิจารณาได้แต่ว่าถ้าดูเลิกทั่วไปอย่างเช่นจานจะออกรถช่วงไหนดีนะครับจะทำงานกิจการอะไรดีเนี่ยเราก็จะไปดูอย่างที่บอกทุกวันเนี่ยนะครับว่ายามไหนนะครับหน้าลงทุนอย่างมหัตธโนภูมิปาโลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าไปดูเนื้อในนิดนึงดูไส้ในนิดนึงว่าเป็นวันฟูหรือวันจมวันฟูเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับทำอะไรก็จะเฟื่องฟูนะครับการค้าขายกิจการหรือแม้แต่งานแต่งงานก็ดีนะครับความรักจะได้ฟูฟูแฟบแฟบไม่ดีแน่มันจะมีเลิกฟูกับเลิกจมนะเลิกจมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอย่าไปทำแล้วมันก็จะเสียหายความรักมันก็จะไม่เฟื่องฟูนะมันก็อาจจะแฟบแฟบจมจมกันไปนะครับหรือแม้แต่เขาจะก็จะมีเลิกว่าเป็นวันอุบาทวันโลกาวินาศอย่างเงี้ยหรือวันธงชัยนะครับวันอีกอันนึงที่นะครับที่ผมมักจะดูก็คือช่วงของเลิกที่ดีคือมหาสิทธิโชคเลิกที่อมฤตโชคนะครับฉะนั้นมันก็ถ้าเกิดเลิกไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราปีนี้แหละเป็นปีที่ผมเอาวิชาที่ผมเรียนมาจัดเต็มเลยโอเควันนี้นะครับเลิกบนเทวีเลิกแหมเมื่อวาน8มานะแล้วก็เป็นอย่างที่พูดทุกวันเลยนะชอบออกซ้ำจริงๆโอเคออกซ้ำในเบอร์ไอ้เลขที่เราซื้อน่ะเราแฮปปี้แต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อแล้วออกซ้ำเราโดนกิน2เด้งโดนกิน2นอยเลยไงแต่เมื่อวานเนี่ยเทวีเลิกอ่ะเลข8ใช่มั้ยครับนะครับเลข8พระราหูมา84เห็นมั้ยครับมา2นอยเลยเอาแต่ดีเราเพราะว่าเราลูด8แต่ว่าแหมเวลาเลขเข้าดีใจนะแต่ว่าเห็นปะที่ผมบอกเข้าก่อนนะออก55 69อย่างงี้นะครับออกซ้ำบ่อยมากนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเลข00นั่นน่ะจะต้องมาถ้าวันไหนนะครับถ้าเป็นวันหวยออกเนี้ยถ้าจะมือถูกรัฐบาลรับประทานเนี่ยก็จะมาออกนอยกินเอาเงินคืนนะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสุกโดนเยอะๆเนี่ยเสาร์อาทิตย์ระวังนะเดี๋ยวเขาจะไปเอาคืนเสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็เล่นก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องมีการสังเกตสังกาไว้บ้างนะครับเลิกบนเป็นเทวีเลิกเมื่อวานดีมากเลยเลิกล่างวันนี้เป็นเพชฌฆาตเลิกโอ้อันนี้ผมเป็นเลขประจำตัวผมเลยนะดาวประจำตัวดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับตอนนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับแล้วก็ในดิถีเป็นมรณะนะครับพูดหลายครั้งอันนี้ผมขอพูดทุกวันดีกว่าว่าเป็นดิถีอะไรเราจะได้ฟังทุกวันเราจะได้มีข้อมูลดิถีมรณะไม่ได้แปลว่าการตายหรือนะครับเรื่องของมรณะคำว่ามรณะเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียการตายแต่ถ้าทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงนะครับทางไกลแดนไกลนะครับหรือถ้าดาวไปตกในกระดุมพระมรณะกระดุมพระนะครับพันธุอย่างเงี้ยก็อาจจะแปลได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้การเงินนะจะได้เงินจากนะครับการสูญเสียก็อาจจะได้ข่าวจากทางไกลว่าได้มรดกนะครับเพราะว่าการสูญเสียก็คือก็อาจจะสูญเสียไปนานแล้วล่ะแต่เขาเขียนพินัยกรรมไว้แล้วก็เราก็เป็นญาติเป็นอะไรเราก็อาจจะได้ส่วนแบ่งมรดกนะครับหรือแม้แต่นะครับเราทำประกันชีวิตไว้นะครับญาติเยอะทำไว้แล้วก็มีรายได้นะครับจากประกันที่นะครับเครือญาติเขาทำไว้ให้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับคำว่ามรณะกระดุมพระแล้วก็เกี่ยวกับพันธุนะครับก็
เลิกบนเป็นเทวีเลิกนะครับเลิกลาบเป็นเพชฌฆาตเลิกโอเคเรามาดูผลของวันนี้กันหน่อยอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานเทวีเลิกนี่เลข8มาดีมากเลยนะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะครับเราไปดูตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจเลยหลายคนบอกอาจารย์มีทุกน้อยบอกทุกน้อยเลยเพราะหนูเล่นทุกน้อยโอเคนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน5905นี่เป็นตำแหน่งดาวการเงินเห็นมั้ย5มีพลังนะไปออกถึงหน่อยเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าปรับละอันไหนมีพลังจากการเงินหรือโชคลาภเดี๋ยวเอาเลขที่มีพลังจัดใส่ผังไปให้นะครับ5อยู่หลักร้อย2ตัวล่างเมื่อกี้พูดไปแล้ว84เข้าเลขเจาะด้วยนะ84รูด8ถูกแน่นอนอยู่แล้วไปดูที่ฮานอยกาชาดนะครับ4นะครับไปอยู่หลักร้อย488นะครับก็เข้ารูด8นะครับข้างล่างออก39ฮานอยพิเศษข้างบน383นะครับก็เข้า8บนนะครับข้างล่าง52เห็นไหมครับเข้าดาวการเงินฮานอยปกตินะครับ071นะครับแล้วก็ออก01นะครับฮานอย VIP ออก605 6โชคลาภอยู่หลักร้อย5ดาวการเงินไปอยู่หลักหน่วยนะครับข้างล่างมาอีกแล้ว84นะครับออกนะครับ84ไม่48ด้วยนะเอา84เลยไปออกตรงแล้วตำแหน่งข้างล่างเหมือนกับฮานอยเฉพาะกิจเลยนะครับเมื่อวานเข้า3 1 2 3 4 4หน่อยนะเข้าฮานอยเฉพาะกิจข้างล่าง84ฮานอยกาชาดข้างบน88ฮานอยพิเศษข้างบน83ฮานอย VIP ข้างล่าง84เท่ากับว่าเราหลุดแค่ฮานอยปกติฮานอยเดียวนะครับไปดูราวพัฒนากันต่ออย่างที่ผมบอกไป3ตัวบนออก551 2ตัวบนออก51 2ตัวล่างออก55มาตอง5เลยนะใครเล่นเลข6ตัวนี้ก็ถูกยากติดดึงเพราะว่ารางวัลมันสูงออกตอง5แบบนี้นะครับก็ดาวการเงินถ้าเราปรับนะเราจะได้ราวพัฒนาทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะ5มีพลังมากๆเลยนะ5มา3ตัวเลยข้างบนออก51ข้างล่างออก55นะครับก็เมื่อวานก็ถือว่าเลข8เลข5เลข6เลข4เรานะครับแรงนะครับโอเควันนี้เรามาดูเลขของวันนี้กันนะครับวันนี้ดาวเจ้าเลิกอย่างที่ผมบอกไปเพชฌฆาตเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพระเสาร์เลข7นะครับ3 7ส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับหน้า8ผมชอบเลขแบบนี้มากๆเลยนะเมื่อวาน8ออกเยอะมันเชื่อไหมเจ้ามือชอบเอาเลขเมื่อวานมาออกเพราะคิดว่าคนที่ถูกเมื่อวานวันนี้ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเพิ่งถูกไปคนถูกมักจะจำได้ดีว่าเราซื้อแล้วเราถูกส่วนคนไม่ถูกไม่อยากจำไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นนะครับอันงั้นเขาก็จะเอาเลขเมื่อวานออกเพราะคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนเล่นเลขใหม่แน่ๆเลยเราออกเลขแบบนี้ผมชอบเราดักของเมื่อวานไว้นะครับไปดูหุ้นเช้ากันนะครับหุ้นรอบโลกพรุ่งนี้วันอังคารนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็มีหุ้นให้ลงทุนมากมายก่ายกองเลยหุ้นรอบโลกก็รูดไป2ตัวนะครับ5กับ8นะครับ5กับ8เจาะนะครับ54นะครับ54 53ขอโทษนะครับ53 57 58นะครับ53 57 58หรือ54จะมาเนี่ยนะครับไปคิดได้ไงถึงเลข4เมื่อวานเนาะโอเคนะครับ53 57 58 3ตัวนะครับ53 7 538ฮานอยนะครับก็ถ้าลงทุน5หน่อยก็เล่นชุดนี้ไปก็สวยเหมือนกันนะครับ5885เนี่ยผมชอบอยู่ในราศีมีนด้วยนะครับก็รูดไป2ตัวนะครับถ้ามี8มี5มาคุณได้กำไรแน่นอนไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากครับรูดไปอย่างเดียวนะมีลุ้นว่ามี5มามั้ยมี8มามั้ยมี5มี8มาบนล่างได้2เด้งเลยนะครับเลขเจาะนะครับ83 85 87 3ตัวนะครับ835 837ครบแล้วนะครับผังของผมก็
เรานะครับในหลักวิชาของผมเนี่ยผมก็นอกจากไปเรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วเรียนพิธีกรรมเพิ่มด้วยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับหนึ่งแล้วแต่ความชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่อยากไปเรียนบางคนกลัวผีกลัวของเข้าตัวอย่างเงี้ยก็คิดว่าใจไม่แข็งพอเราจะไปช่วยคนอื่นถ้าเรากลัวเราก็คงทำไม่ได้อันนี้หนึ่งก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนก่อนของเราก่อนนะครับสองบางคนชอบมากๆเลยแต่ไปเรียนแล้วอาจจะไม่ใช่จริตบางทีเราไปเรียนแล้วมันยากหรือว่ามาเรียนแล้วการเขียนอักขระเลขยันการท่องจำคาถามันต้องใช้ความจำเหมือนกันนะบางทีมันก็อาจจะไม่เรียนไปแล้วมันไม่เข้าหัวหรือเรียนแล้วมันไม่ทางไม่ใช่เวของเราเราก็อาจจะไม่ถนัดนะครับฉะนั้นพอเราไปเรียนพิธีกรรมมาเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆนะครับแล้วก็คาถาต่างๆมีความหมายอะไรยันต่างๆที่เราจะเอามาใช้ดังนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะมานะครับแนะนำลูกศิษย์เรานะครับที่ติดปัญหาหรือที่ทำแล้วหลายๆอย่างมันก็ยังไม่สำเร็จยังไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากไปเรียนมาเสร็จแล้วนะครับผมเองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดเรื่องพระราหูให้ฟังใกล้ๆวันพุธนะแล้วทำไมผมถึงนะครับมาศรัทธาพระราหูก็ผมเองหลังจากศรัทธาเสร็จผมก็ทำนะครับของมงคลที่เกี่ยวพระราหูเพราะว่าผมถ้าผมทำองค์เทพแย่ๆไปหมดมันก็เยอะนะแต่อย่างถ้าเราไม่ศรัทธาจริงเราก็อาจจะทำบ้างทิ้งบ้างอะไรบ้างแต่องค์พระราหูเนี่ย8ปีแล้วนะที่ผมทำก็ฝากกระจกไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันก่อนไหนท่านมีโชคก็สั่งมา3บาน5บานบางคนก็สั่ง2บานก่อนพอถูกแล้วก็สั่งเพิ่มนะครับติดนะครับที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์แล้วก็สะท้อนสิ่งที่ไม่ดีปกปักรักษาสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้บ้านของเราติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของดึงดูดการเงินติดที่ห้องครัวก็คือเสริมในเรื่องของการงานไม่แน่ไม่นอนนะครับบางคนทำงานอยู่ดีๆก็นะครับบริษัทปิดไปเฉยๆทั้งนั้นนะครับก็เรื่องของการงานถ้าบางคนอยู่ในเรื่องของวัยความรักก็ไปติดที่ห้องนอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสาภายในบ้านก็เรื่องของความมั่นคงนะครับความมั่นคงนี่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็นะครับทำงานเพื่อความมั่นคงของครอบครัวกันนะครับแล้วก็ติดเสานะครับหรือต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อแก้เคล็ดในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับเพื่อนะครับแก้เรื่องของเลข7เอาพระราหูไปติดที่เลข7ก็จะเป็นคู่78นะครับก็อย่างน้อยมีสัก5บานนะครับที่ไว้ติดในบ้านของเรานะครับก็มาดูเลขของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับวันอังคารที่21นะครับก็อาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่น1รอง6นะครับเจาะ16 561269ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอวิษณุให้เด่น5รอง3เจาะ52 33 38 31ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง0นะครับแล้วก็02 75 77 08นะครับครบแล้วฝั่งของอาจารย์ชาญและฝั่งของอาจารย์โอวิษณุวันที่25 26นี้อย่าลืมนะครับร่วมงานกฐินกันนะครับก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับทำบุญใหญ่กันแล้วก็หลังจากกฐินไปก็เดี๋ยวท่านว่าเราก็มีทำบุญนะครับไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับสวดมนต์ข้ามปีกันไปใส่บงใส่บาตรนะครับไปถวายสังฆทานกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่แล้วสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่คนไทยของเราชาวพุทธเราทำกันทุกๆปีอยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่จะเข้ากลุ่มรายวันแล้วก็กลุ่มรัฐบาล
ะครับผมตั้งใจเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเดือนหน้าผมก็จะปรับตัวเลขให้นะครับรับกลุ่มขึ้นแล้วก็ให้เลขแม่นยำขึ้นในหลักวิชานะครับที่เรามีอยู่แล้วเราก็แน่นอนเราก็ต้องคิดเพิ่มทำเพิ่มมันก็อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าครบรอบ8ปีเนี่ยวนมาในที่ที่ผมเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะไม่งั้นผมเคยรู้สึกว่าอิ่มตัวรู้สึกว่าเราทำงานมา 6-7 ปีแล้วอยากจะเปลี่ยนสายงานดูบ้างแต่ตอนนี้เราไม่ได้เปลี่ยนสายงานหรอกแต่เราได้เปลี่ยนวิธีทำงานเริ่มกลับมาทำเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยแอคทีฟใหม่ทุ่มเทใหม่ดูแลสมาชิกนะครับใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าสมาชิกเก่าผมหมื่นกว่าคนเนี่ยผมเปลี่ยนเบอร์มือถือผมนะครับล้างไลน์ออกไปหมดเลยเพราะผมถือว่าถ้าเกิดจะเริ่มแล้วก็ขอเริ่มใหม่สร้างคนที่เขาศรัทธาหรือว่าเขาฟังแล้วเขาชอบแล้วก็เข้ากลุ่มกันเข้ามาเราจะได้ดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเหมือนกันนะครับตอนนี้สมาชิกในกลุ่มผมเมื่อก่อนมี40-50กลุ่มตอนนี้เหลือ3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มรายวันกลุ่มรัฐบาลแล้วก็กลุ่มของมงคลที่เรานะครับใครที่สั่งของคนเนี่ยผมก็รวบรวมเข้ากลุ่มไว้เวลามีงานบุญหรือมีข่าวหรือบางทีมีอะไรจะแนะนำผมก็จะโพสต์เข้าไปนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มติดต่อ call center นะครับสามารถเข้าได้ทั้งกลุ่มรัฐบาลแล้วก็กลุ่มรายวันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีช่วงเวลาแล้วอย่างน้อยมีกระจกติดบ้านไว้ถ้าคนละ2บานเพราะอะไรหน้าบ้านเป็นเรื่องของการดึงดูดทรัพย์เข้ามาก่อนดึงดูดเรื่องของโชคลาภนี่แหละส่วนห้องน้ำไม่คือเรื่องของการเงินเรามีโชคแล้วบางทีเงินมันไม่ได้อยู่กับเราอ่ะมันยังมีจุดนะครับที่มันจะต้องใช้จ่ายออกไปไม่มีเรื่องจำเป็นมันก็มีเรื่องจำเป็นเข้ามาให้ต้องใช้เฉยๆอย่างนั้นแหละนั้นการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่นั้นก็อย่าให้ติดที่ห้องน้ำเพื่อที่จะเข้ามามือขวาจะได้ไม่ออกมือซ้ายเข้ามือขวาแล้วก็เข้ามือซ้ายยิ่งดีเข้าทั้งสองมือเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เลข5กับเลข8นะครับไหลทั้งวันเลยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็นะครับท่านที่ติดตามรายการผมมีโชคกันเยอะๆนะครับใกล้สิ้นปีแล้วเราจะได้มีเงินเก็บแล้วก็นำไปใช้จ่ายนะครับในสิ่งที่ท่านวางเป้าหมายเอาไว้ผมเชื่อว่าสิ้นปีนี้หลายท่านอาจจะมีโปรแกรมมีแผนที่จะไปเที่ยวหรือจะไปธุระต่างจังหวัดกันนะครับยังไงก็อากาศเย็นๆนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ